สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังโพธิสโตจะมัตติสัมโมธมานาสัพพัทติเยอัตตเมวสิงสุโชชโกปิภุมาเรกะเหตวาสัตถิโยชนะมักขังปฏิปัจสติลุกขังอารุยหะสาววิติปัตอันตะเรสยะติติณบัดนี้อัตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมพระเสนาพรรณนาบุพพปัจจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรกันมหาราชเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบต่อไปมหาราชกันนี้เป็นกันที่11เป็นกันพิเศษเฉพาะมหาราชแปลว่าพระราชาผู้ใหญ่เข้ากับคำโบราณพูดอยู่เสมอว่ามหาราชกระจาดใหญ่โบราณถือว่าพอมาถึงมหาราชกันนี้อะไรอะไรก็ต้องใหญ่ใหญ่องค์แสดงก็ต้องนิมนต์พระรูปใหญ่ใหญ่เจ้าภาพกันเทศก็ต้องคนเทศคนใหญ่ใหญ่แต่วันนี้คนเทศคนตัวน้อยน้อยมวลเสียงยาวยาวต้องกระจายใหญ่ใหญ่กระจายก็กระจายใหญ่ใหญ่แบ่งก็แบ่งสุกสุกแบ่งเขียวเขียวก็ให้มันสุกซะก่อนสุกแล้วก็คอยย้อนมาเด้อสาธุชนญาติโยมโยมพ่อโยมแม่บ่มแกะเอากระไรดอกกันก็สุกครับให้ได้ที่ขอให้สดับรับฟังและบูชากันนี้จงถือได้ว่าเป็นบุคคลเป็นบุญอันกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับเนื้อหาสาระในการมหาราชกันนี้ท่านกล่าวถึงเท่าชราตาชูชกใจสกปรกแถมเปลี่ยนโลกทางโกหกและขอทานเมื่อได้รับพระราชทานสองดารุณะดารุราชกุมารีและกุมารแล้วก็ฉุดกระชากลากตีพาดำเนินตามแนวทางเตือนคนวิถี60โยชน์ระยองดงป่าพระสุริยาทรงรัศมีเดชเสด็จด่วนจนใกล้อัสดงก็มาเมื่อมัวไปทั่วพงพื้นภูมิภาคแผ่นดินดนเป็นเวลาที่สัตว์ป่านานาตระกูลพากันร่าเริงยินดีสัตว์ที่เที่ยวหากินกลางคืนพากันออกจากที่ซ่อนเร้นเตรียมเพื่อกระโจนออกสู่สาธุเที่ยวหากินกลางคืนและออกจากที่เร้นเตรียมพร้อมกระโจนออกสู่แหล่งอาหารส่วนสัตว์ที่เที่ยวหากินกลางวันเมื่อท้องอิ่มเต็มไปด้วยอาหารเที่ยวเดินกีดกายพักผ่อนก่อนที่จะเข้าสู่ที่หลับนอนต่างพากันเลิงกันสนธยาการที่ผ่านมาฝูงกระทิงป่าออกท่องไปตามทุ่งหญ้าราชสีห์เจ้าป่าก็เคลื่อนร่างออกจากถ้ำพำนักแหบเสียงคมขวัญคณาสัตว์ให้พากันหลบซุกซ่อนกายฝูงช้างพายก็พานางพายลงอาบน้ำทางพ่นอาบดูแลตนเป็นฟองฝงแล้วก็พากันเคลื่อนจากที่ทานเคลื่อนโขงไปสนามดงควายป่าและเล็มหญ้าอันระบัดเขียวเพลิดเพลินบ้างเบิ่งเสิร์ฟเขาเป็นเชิงท้าทายกันและกันนี่ก็เป็นเวลาที่สัตว์ป่าพากันบันเทิงฝ่ายตาชูชกพาสองกุมารเดินลอดตัดป่าป่า
สองกุมารก็สู้ทนเดินด้วยความจำใจขวัญก็หวั่นไหวหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเท่าชราจะปานีก็หาไม่หากเดินเป็นคานไม่ทันใจก็ชุดกระชากถึงกับผวาล้มสองพี่น้องก็เฝ้าประคองกันเองร้องไห้จนเสียงแหบเสียงแห้งไปตามๆกันน้ำตาแทบจะไม่เหลือไว้หล่อเลี้ยงเนื้อตาจึงแลดูตาช้ำเป็นสายเลือดร่างตาร่างกายที่แสนบอบบางก็สู้ครั้มด้วยระกรรมและอดอยากและมีรอยไม้เดียวที่ถูกชกแก่หัวเกี้ยนปรากฏอยู่ทั่วร่างยามขัดใจแก่ยามที่แลเห็นสัตว์ร้ายและเสียงแผดร้องของผู้ผีชนีนางสองพี่น้องก็ต่างโผล่ผวาเข้าหากันตัวสั่นเทาอยู่ด้วยความกลัวยามค่ำคืนหรือถูกเท่าชราตาจูชกใจโหดร้ายผูกล่ามไว้ใต้ต้นไม้ตามประสาส่วนตาแกก็ปีนป่ายขึ้นยอดพบผูกผ้าเป็นเปลนอนเพราะกลัวสัตว์โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะมีต่อสองกุมารสองกุมารปลอดภัยมาได้ก็ด้วยอาศัยเทพเจ้าช่วยปกป้องรักษาเทพพระบุตรเทพธิดาสององค์ทรงสงสารแปลงร่างมาเป็นพระเวสสันดรองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเป็นพระนางมัตจีเข้ามาโอบอุ้มประคองสองกุมารไว้บนตักเฮกลอมถนอมขวัญให้หลับสนิทและบรรดาที่สัตว์ร้ายพากันหนีไปให้พ้นบริเวณนั้นตาชูชกพาชาลีกันหาเดินทางผ่านป่าตลอด15วันถึงทางแยกสองแห่งทางหนึ่งจะไปสู่ทุนวิถะแคว้นครินทรัตอีกทางหนึ่งมุ่งไปสู่กรุงเชตุดรเทพเจ้าดลจิตให้ชูชกสำคัญผิดพาสองกุมารเข้าสู่กรุงศรีพีในราตรีการนั้นณราชสำนักที่ประทับของพระเจ้ากรุงสนชัยรื่นลมไปด้วยสรรพสำเนียงดนตรีบรรเลงกล่องพระขวัญของกรุงกษัตริย์จนย่างเข้ายามสงัดเลยเที่ยงคืนพระเจ้าสนชัยเคลิ้มเคลิ้มหลับก็ทรงสุบินเห็นบุรุษร่างกำยำคนหนึ่งนำดอกบัวสองดอกเข้าทูลถวายดอกหนึ่งยังตูมอีกดอกหนึ่งเพิ่งจะแย้มขยายกีบเมื่อทรงรับและประทับทัดเหนือพระกันทันดอกบัวทั้งคู่ก็โรยอนุเกสรล่วงมายังพระกุละและกระจายกลิ่นหอมทั่วพระทัยแล้วก็ทรงสะดุ้งตื่นจากนิทรารมณ์รุ่งเช้าทรงตรัสเรียกโลโหราจารย์เข้าทำนายสุบินนิมิตโหราจารย์ทำนายว่าจะมีพระปยุรญาตอันสนิทมาสู่สำนักสายวันนั้นเองขณะที่หมู่อมาตย์พากันเฝ้าแหนสนองพระบาทตาชูชกพาสองพี่น้องเดินผ่านเข้าไปสู่ท้องพระโรงที่ประทับโดยไม่ได้มีผู้ใดผู้หนึ่งขัดขวางแม้นเท้าเธอทอดพระเนตรสังเกตเห็นสองพี่น้องที่ตาชูชกอยากช้าพาเดินผ่านมาก็ทรงทับคล้ายทับคาว่าจะเป็นกัณหาและชาลีหรือไม่ต่อเมื่อออกอุทานตัดทับขึ้นตามความสังเกตหมู่อมาตย์ทั้งหลายก็พากันแลเห็นและเมื่อรับสั่งให้นำพราหมณ์และสองกุมารมาเข้าเฝ้าก็ทรงแน่พระทัยว่าไม่ใช่ใครอื่นเมื่อตรัสถามชูชกว่าฉะไหนจึงไปเอาหลานเรามาเอาชลาชูชกทูลตอบไปตามความเป็นจริงก็ทรงตวาดว่าโกหกมีใครที่ไหนในโลกนี้ที่จะยกลูกให้เป็นทานชูชกทูลโต้ว่าถ้าเป็นชนสามัญแล้วก็เป็นตามจริงที่ตรัสแต่สำหรับพระโพธิสัตว์เวสสันดรแล้วใครๆก็ทราบนะพระทัยของเท้าเธอว่าเป็นอย่างไรจะให้อ้างอิงพยานที่นี่ไม่มีญาติและไม่มีใครได้เดินทางไปเห็นในการมอบสองกุมารให้ตนก็เห็นแต่เด็กสองคนนี่แหละถ้าเธอพูดความจริงที่เป็นที่ยืนยันไ
พระเจ้ากรุงสนชัยจึงจะได้ตรัสถามพระหลานทั้งสองว่าพ่อของเจ้ายกเจ้าให้แก่พราหมณ์เท่านี้จริงๆหรือสองกุมารทูลว่าที่พราหมณ์พูดนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะขณะนั้นบรรดาอมาตย์ได้ฟังเช่นนั้นต่างพูดพานด้วยถ้อยคำทาถางพระเวสสันดรว่าสละได้แม้กระทั่งลูกทั้งผิดวิสัยมนุษย์มนาเมื่อชาลีได้ฟังก็อดทนนิ่งต่อไปไม่ได้จึงได้กราบทูลพระเจ้าสนชัยเพื่อป้องกันคำครหาของหัวอมาตย์ที่มีต่อบิดาว่าพระบิดาพระเวสสันดรเป็นผู้ทรงหนักในทานมิควรที่พวกอมาตย์จะมาประสบประมาทท่านให้หัวหมองลูกที่ดีก็จะต้องรักษาเกียรติของพ่อแม่เยี่ยมพระชาลีนี้จากนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระมารดาและพระบิดาชาลีกันหาก็พาร่ำกันแสนร้องไห้ทูลบรรยายถึงสภาพอันแสนที่จะรำเค็ญจนพระเจ้าปู่คอยร่ำให้ไปด้วยแล้วตัดเรียกพระหลานทั้งคู่ให้ขึ้นประทับร่วมบนแท่งบนแท่นนั่งชาลีกราบทูลด้วยความซื่อว่าตัวข้าพระบาทนี้เป็นเพียงทาสหาสกุลรุ่นชาติมิได้ไม่ควรเพ้อเยอะสักอาจเอื้อมพลอยให้เสื่อมพระเกียรติของกษัตริย์เช่นพระองค์คำพูดของชาลีเป็นเหมือนไฟเผาผลาญพระบุรุษของพระเจ้าปู่เมื่อทรงไต่ถามราคาค่าตัวของกุมารทั้งสองอาชูชกก็ทูลว่าสำหรับพระชาลีเป็นพี่ชายมีค่าพันตำลึงทองส่วนกันหาเป็นน้องหญิงควรแก่ค่าราคาร้อยตำลึงทองทาสหญิงทาสชายช้างม้าโคคาวีโคปุสุปราชอย่างละ100พระเจ้าสนชัยก็ตัดสั่งให้พนักงานเบิกทรัพย์มามอบแก่ทักขีชูชกตามจำนวนเท่าค่าตัวของสองกุมารหลานรักแล้วยังแถมประสาทให้เป็นรางวัลพิเศษแก่ตาชูชกอีกหนึ่งหลังด้วยฝ่ายพระนางพุทธดีพระเจ้าย่าเมื่อทราบข่าวพระหลานรักก็รีบเสด็จมาอย่างรวดเร็วครั้นทอดพระเนตรเห็นสองกุมารครั้งแรกทรงจำไม่ได้แต่เมื่อเพ่งพินิจอย่างใกล้ชิดจึงทรงแน่พระทัยโผเข้ารวบพระหลานทั้งสองเข้ากอดไว้ในอ้อมอกทรงกันแสงร่ำให้ปิ่มว่าพระไทยจะขาดรอนดอนพระเจ้าหลานพากันผวากอดแน่นร้องไห้อย่างเวทนาสะอึกสะอื้นออกมาอย่างลืมอายเสียงลำพันธ์ของพระนางพุทธสตรีเป็นการปองอนิจจังสังเวชในความเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าหลานเมื่อก่อนจะละจากไปย่ายังจำได้ว่าหลานของย่านี่อวบอ้วนจำเริญตาดวงตาก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแย้มแต่มาบัดนี้หลานย่านี่พายพร้อมจนผิดรูปหิวพันก็ค้ำดำสู้สิ้นราศีโอ้กันหาชาลีเวรกรรมอันใดหนอมาลงทันหลานรักหนักถึงเช่นนี้หน้าเวทนานะเมื่อสางความเศร้าลงร่างแล้วก็จัดการชำระสัตว์สองพระนัดดาและเปลี่ยนเครื่องภูษาอาภรณ์อย่างเต็มประยศต่อแต่นั้นพระเจ้าปู่พระเจ้าย่ารับสั่งให้จัดราชพิธีเชิญมิ่งขวัญของหลานรักโดยทรงคำนึงว่าเดินป่าแสนทุรกันดารต้องประสบกับสิ่งที่ก่อให้กระหนักให้ตะนกตกพระทัยขวัญได้ตกหล่นอยู่ตามระยะทางตามตรงจึงควรต้องทำพิธีเชิญมิ่งขวัญกับคืนมาครองกายเพื่อจะได้เจริญวัยขึ้นด้วยมิ่งขวัญเหตุแต่ความพัฒนาถาวรของชีวิตจึงให้แต่งเครื่องสมโภชพระเจ้าหลานโดยขนาดบายสีสุวรรณรัตนวิราชพระประยุรญาตทั้งหลายพร้อมสะพังนั่งห้อมล้อมพระองค์สามชั้นอุโรหิตจุดแก่นสุวรรณวิเชียรรัตน์เวียนไปโดยทักษิณาวัตรได้7 รอบโบกทุกมกร
โบกผู้มากรประกอบสวัสดิมงคลต่างๆก็อำนวยพระพรสถาผลมอบยิ่งเชิญพระขวัญถวายชัยแก่สองสุริยราชดนัยนอนเรศปะโคมเณรจักระดิเรศจะเรียงลมเสียงแต่สังทั้งของกองบรรลือรั่นสะเทือนสถานสมโภชพระเจ้าหลานอันจากใจกลับมาสู่พระเวียงชัยนี้เมื่อเสด็จการสมโภชพระหลานฝันแล้วเจ้ากรุงสนชัยได้ข่าวว่ามรณกรรมของตาชูชกเพราะพร้อมกับทำขวัญกันหาชาลีนั้นตาชูชกก็ฉลองโชคของแกที่มีวาสนาได้นั่งปราสาทและมีข้าทาสชายหญิงล้วนแต่หน้าพิรมจนลืมอมิตตาเสียแล้วเหล่านางทาสีลูกสวยๆงามๆก็พากันปฏิบัติจัดแต่งอาหารอย่างปราณีตชนิดที่เทียมพระกายอาหารเสวยซึ่งเกิดมาไม่เคยได้พบทั้งมีโชคมาประสบก่อนเลยเป็นทาสลิ้นหลงความอร่อยบริโภคเข้าไปจนเกินอิ่มไฟธาตุสามารถย่อยอาหารได้ตาชูชกตายแบบอิ่มหนีผีมันนี่ผู้ใดอยากตายคือตาชูชกหรอโลกท่านอยู่กับหลังนะตายแบบอิ่มหนีผีมันตายผู้อดไม่ยากแต่อาการตายเช่นนี้เป็นการที่ไร้สกุลชีวิตของชูชกเข้าตำราปิโตหิโตปะเพสะที่ว่าประสาทเป็นพิษสำหรับคนเข็นใจอาหารเป็นพิษเพราะเหตุไม่ย่อยเมียสาวเป็นพิษสำหรับผัวแก่ตาชูชกตายแบบคนไม่มีญาติและเกิดมาไม่เคยทำประโยชน์แก่ใครๆมีแต่เอาเกลียดเขาเที่ยวเบียดเบียนกวนขอเขามาตลอดชีวิตตลอดชาติฉะนั้นในยามเวลาตายจึงไม่มีคนมาเสียดายอะไรแม้พระเจ้ากรุงสนชัยประกาศหาญาติของชูชกอยู่7วันซึ่งจะให้มารับมรดกก็ไม่ปรากฏโอ้ประกาศที่เจ็ดเลยยังว่าพี่น้องมาลำนี่น้องแสดงว่าครับเจอโยกคนใหญ่ชูชกเลยเนาะจึงรับสั่งให้นำทรัพย์สินเข้าบัญชีหลวงเพื่อจะนำออกทำนุบำรุงแผ่นดินสีพีต่อไปจากนั้นทรงดำริที่จะออกไปรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีคืนกลับพระนครรับสั่งให้ชาลีกันหาสองพี่น้องนำกองทัพออกไปรับพ่อแม่แต่ลำพังชาลีจึงทูลพระเจ้าปู่ว่าแม้ตนจะรับสนองพระราชบัญชาครั้งนี้สำเร็จเชิญเสด็จพระบิดามารดากลับมาได้แต่ก็คงไม่พ้นคำครหาของชาวเมืองบางคนที่ยังคับแค้นเหนื่อยแหน่งใจอยู่เขาก็จะพากันตั้งกระทู้วิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติแก่พระบิดาและมารดายามออกจากพระนครคนทั้งเมืองลุมกันลงโทษหันยามคลายหายพิโรธโปรดเมตตาจะใช้ให้ทารกผู้ไม่รู้เลียงสาออกไปรับมาแบบเงียบไม่เป็นทางที่จะกู้พระเกียรติที่ตกต่ำลงไปแล้วให้กลับคืนมาได้เลยและเชื่อว่าพระบิดาและพระมารดาจะไม่ยอมกลับด้วยทางที่ควรนั้นน่าจะเป็นพระเจ้าปู่และพระเจ้าย่าและประชาราษฎร์ออกไปรับเองเป็นทางให้เห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันให้อภัยผิดพระเจ้ากรุงสนชัยยอมรับนับถือถ้อยคำของชาลีโดยดีรับสั่งให้จัดกองทัพอันพร้อมสับด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติให้สองกุมารกันหาชาลีเป็นทัพหน้าพระองค์และพระนางผุดสดีเป็นทัพหลวงได้เลิกก็เสด็จออกจากมหาเชตุดรมุ่งเขตเขาคิรีวงกตสืบไปท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังมหาราชกันนี้จบจะได้รับอานิสงส์มากคือจะได้รับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอัคและนิพพานสมบัติขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยจักขุพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ
มีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นทั้งปวงจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเออมหาราชปัตตังนิพพิตัง